มาฮะท่านผู้ชมแล้วก็มาต่อกันเลยนะครับกับเกม Sniper Elite Nazi Zombie Anthology นะฮะแม่ Zombie Army Anthology มาต่อเลยกับตอนที่2นะครับ Continue ไปเลย Let's go you know that Hitler คุณรู้ว่าฮิตเลอร์กำลังรวบรวมกองทัพซอมบี้ของเขาที่ไหนสักที่นอกเขตไว้กำลังภาพวังสีไปที่ตำแหน่งของเขาแล้วก็หาวิธีหยุดเขาอย่างถาวรง่ายๆสั้นๆนะครับดูจากพาร์ทแรกก็น่าจะรู้ว่ามันโดนนิวเคลียร์ไปนะฮะเบอร์ลินน่ะมันก็ไปมีสารกำมะถันภาพรังสีนะครับนั่นแหละฮะก็เลยเป็นเหตุผลที่เขาต้องมีที่ใหม่ในการกบดานนะฮะมาเฟนเทนออฟเฟียนะครับรถไฟบรรทุกสินค้าแห่งความกลัวเอาไว้อะเพื่อความปลอดภัยของคุณเองโปรดยืนให้ห่างจากชานชาลาอ๋ออันนี้มันก็เสียงรถไฟนะครับแบบว่าเสียงเตือนเสียงประกาศไอ้นั่นแหละเออไปดันไปต่อตรงนี้ง่ายๆนะฮะเอาไปอ่ะคุณจะต้องเก็บสัมภาระของคุณไว้กับคุณตลอดเวลาอ่ะฮะถ้ากระเป๋าของคุณสูญหายทางเราจะไม่รับผิดชอบอ่าโอเคเข้าใจ จากหน่วยรักษาความปลอดภัยกรุณาให้ทหารบนรถไฟวงก่อนจากนั้นท่านค่อยขึ้นรถไฟไม่ทำเสียงผู้หญิงไว้นะฮะเจ็บคอไปต่อครับตูมเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียชีวิตและอาการบาดเจ็บกรุณาอย่ายื่นมือหรือศีรษะของคุณออกไปนอกหน้าต่างขณะที่รถไฟกำลังเคลื่อนที่เราขอชื่นชมทุกท่านที่ให้ความร่วมมือกับจักรวรรดิไรส์โอเคนะฮะก็ประมาณนี้ไม่มีอะไรมากนะครับมันก็อินฟอร์เมชันอะเนาะก็บอกว่าแบบขอแบบพูดยังไงดีอะก็คำแนะนำนู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้เพื่อความปลอดภัยเซฟตี้นะฮะแหมแต่ที่นี่แม่งโดนซอมบี้บุกแล้วพวกเสียงตามสายพวกนี้มันก็ยังออโต้ลูปอยู่นะฮะโอเคไปต่อช่วยครับใช้เซตนี้เซตเดิมแล้วกันผมยังติดใจบูเกอร์กับ MP40 อยู่เอาเป็น MP44 แล้วกันอัปเกรดมาเอาไอ้นี่ด้วยแหม STG ใช่ไหมกระบอกจริงอะถ้าจำไม่ผิดนะปืนเนี้ยแหมโคตรสวยอันนี้ก็กราแวนดีไหมเอา 4-3 เหมือนเดิมแล้วกันผมชอบปืนเยอรมันโอ้โหปล้องเอกช็อตโอเคฮะเอาไปเนี่ยมันก็พูดคำเดิมนะครับคำที่ผมเพิ่งแปลไปเมื่อกี้ว่าเพื่อความปลอดภัยให้สัมภาระอยู่กับท่านอะไรประมาณนี้นะฮะนี่ไงคำพูดเดิมเปียบเลยนี่นะฮะผมก็จะไม่แปลกัน2อันเมื่อกี้เพราะว่าผมแปลตอนข้างต้นไปให้แล้วนะแหมอินฟอร์เมชันเขาพูดอะนี่ไงจะไม่รับเคลมกระเป๋าถ้าทำหายชัดเจนปุ้งวันไปฮะใช้ปืนเดียวกับเราซะด้วย 4-3 แหมเข้าใจของมันดีเรียบร้อยฮะโอเคเอกช็อตโอ้โหไอ้นี่หลบเนียนฮะเรียบร้อยมานี่ไงหน่วยรักษาความปลอดภัยเหมือนเดิมนะครับอันนี้มันคำพูดเดิมเลยแม่ชัดเจน ก็แง่สั้นๆมันก็คือคำพูดที่ผมเพิ่งพูดไปข้างต้นนั่นแหละฮะไม่จำเป็นต้องแปลอีกรอบ หัวแตกเรียบร้อยโอ้ยมันลุกขึ้นมาแล้วตายคู่โคตรเท่นี่ไงอย่ายื่นหัวยื่นแขนออกไปนอกหน้าต่างตอนรถไฟกำลังไปเนี่ยฮะคำพูดเดิมนะครับแตกโอ้โหคอมโบคูณ11เลยอ่ะเปิดประตูฮะโอเคเก็บกระสุนทำไรพี่กินซอยจุวะนี้ซุมนี้น่าจะกินซอยจุกันเหมือนกับตี้เมื่อกี้ที่ผมยิงนะฮะโอ้ my god โอเคนะครับเราเหมือนต้องสับรางรถไฟสับละเสียงดูไม่ดีไปฮะท่านผู้ชมโอ้ my god นี่คือประกาศสำหรับผู้โดยสารทุกท่านกรุณายืนให้ห่างออกจากแพลตฟอร์มที่เรากำหนดไว้รถไฟชันชาลาบีกำลังเข้าเทียบท่าในไม่ช้าอาจจะมีเสียงดังและควันพิษในขณะที่เราทดสอบเครื่องยนต์และปล่อยเบรกได้โปรดรอเพื่อรอคำแนะนำเพิ่มเติมก็รอประกาศเพิ่มเติมนะครับเมื่อกี้ผมวีแปลไปหน่อยเขาก็จะบอกว่ารอประกาศเพิ่มเติมอะไรประมาณนี้แหมโทษทีเมื่อกี้คิดคำมาอยู่นะฮะแล้วแบบวิแปลไปหน่อยกลัวซับมันไปก่อน
เรียบร้อยอยู่ไหนอีกเรียบร้อยเรียบร้อยในที่นี้ก็คือกูยิงไม่โดนเอ้ยได้ทำไปเล่นไปแม่ด่านนี้ต้องบอกเลยนะครับว่ามันจะไปยากท้ายๆนะครับตั้งแต่จบหลังด่านนี้ไปมันจะเริ่มเป็นภารกิจบูชีตแล้วนะฮะไอ้จัดการฮิตเวอร์ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับแต่แบบไอ้ระหว่างทางไปเนี่ยสินรกจัดนะฮะแหมถ้าเล่นกับเพื่อนเหมือนเวฟฟอร์เดสมันก็จะง่ายๆอยู่นะครับแต่ว่าเกมนี้ผมเชื่อว่าผมบอกเลยนะถ้าจะเลือกระหว่างเกมนี้กับเวฟฟอร์เดสนะฮะผมแนะนำไปซื้อเวฟฟอร์เดสดีกว่าสนุกกว่าเยอะอะไรได้มากกว่านี้นะฮะเกมนี้มันไม่ค่อยมีอะไรอ่ะตุ้มไอ้ยะตัวแม่งมุดตัวมันมุดดินน่ะท่านผู้ชมเห็นไหมเมื่อกี้ถ้าผมมาจังหวะยิงไอ้ตัวระเบิดตอนมันออกมาจากรูป่องไฟพอดีไอ้พวกนี้จะตายหมดนะฮะแต่ผมทำไม่ทันไงโอ้โหตัวระเบิดมาอีกแล้วมาลูเกอร์ P08 ของเขาดีโอ้โหเจริญพรญาติโยม มาอีก3นะครับโอ้โหยิงไม่โดนด้วยโอ้ my god โอ้โหผมยิงไม่โดนหาซันไวแป๊บมาล้างตาวะSTG กาดไปฮะโอ้โหเสียง MG แบบนี้ชัดเจนนะฮะบอสออกมาโอ้ my god ไอตัวพวกนี้จริงๆแล้วเรากดถีบเฉยๆไว้ก็ได้นะฮะมันจะตายในดอกเดียวโอเคไม่ลืมเจ็บนะกลัวพวกลืมเจ็บนะฮะยิงไปแล้วหัวมึงไม่มีมึงยังเดินอยู่อันนั้นก็เกินพี่โอเคเหลือตรงนี้ปืนคนหมดโคตรนรกเว้ยพี่เอ๋ยมาบวกกับบอสเอ้าผมมองไม่เห็นมันเนียนมันมืดชุดมันเนียนฮะมาหัวแตกไปดิโอเคหมวกมันหลุดแล้วนั่นเป็นเรื่องที่ดีฮะปืนเยอรมันของดีโอ้โหแต่ผมยิงไม่โดนโอ้ยไม่นะ my god oh my god เออได้อยู่รอสักแป๊บถอยห่างฮะ MG มันไม่แม่นไอ้นี่ยิง MG ไม่แม่นนะฮะมันแค่อึดเฉยๆโอ้ยพลาดว่ะแล้วประเด็นคือรอบนี้ไม่มีเพอร์เชอร์ด้วยแวกไว้กันมึงเรียบร้อยแม่นี่แหละครับคุณคิดสภาพนะว่าด่านหลังๆมันก็จะแบบค่อยๆบูชีตขณะนี้รถไฟพร้อมออกเดินทางแล้วดูเหมือนว่าฮิตเวอร์จะใช้รถไฟเพื่อขนกองกำลังซอมบี้ของพวกเขาไปที่กบดานใหม่นะนายควรที่จะระวังตัวให้ดีเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่บนรถไฟขบวนนั้นนะโชคดีนะพวกอ้าวแม่เจ้าแม่บอกให้เราระวังตัวนะฮะโอเคระวังตัวโอ้ยวินพันว่ะปะเวสโก้ตรงนี้ผมจะพาท่านผู้ชมผ่านด้วยความรวดเร็วนะฮะไปเวสโก้กาติโก้เฟสกาติโก้เฟสกาติโก้เฟสไม่สนใจครับกาติโก้เฟสสปีดวันสปีดวันถ้าเรา ยืนบวกกับไอ้ตัวเมื่อกี้โคตรเสียเวลานะฮะมันเป็นซอมบี้มีปืนนะฮะโอเคระยะระเบิดน่าจะได้เอ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้ก็ต้องวางแรนด์ไมส์แหมไม่ใช่แรนด์ไมส์สิไดนาไมท์เออโอเคเปิดประตูอะตรงนี้จะมีซอมบี้ระเบิดไหมนั่งแงมาคัมออนเรียบร้อยโอเคต่อไปด้านบนว้ายอันนี้ไม่ได้ตกลงกันไว้นี่ซ้ำสดโอเคฮะตายไหมตายยังลืมอยู่ซ้ำเพื่อความชัวร์โอ้ว้าวโอเคระเบิดไป1ลูกคัมออนเข้ามาเร็วโอ้เฮ้ยด้านหลังก็มีด้านหลังมีตัวเอ้าติดดวงไม่ดีเว้ยเมื่อกี้ถ้าวิ่งออกขวาผมเห็นมันไม่มีแขนก็เลยแบบวิ่งใส่ไปไงเมื่อกี้ได้มาไหมไปอีกลูกเอ้าปลาพลาดโอ้ my god ตายลูเกอร์ของดีนะฮะเสียอย่างเดียวโอ้โหว่าไงพี่โอ้ my god ล่อมันลงมาฮะล่อมันลงมาโอ้ยเจ็บไปอย่าอยู่แหมทริคนี้แหมรวดเร็วทันใจนะครับเพราะว่าที่ผมต้องทำอย่างนี้เพราะว่าท้ายเกมมันบูชีตกว่านี้แล้วผมไม่อยากเสียเวลานะฮะท่านผู้ชมเห็นด้านล่างไหมนั่นแหละครับคือเหตุผลว่าทำไมผมควรรีบวิ่งมาให้ไวนะฮะแล้วก็อย่าตกเป็นอันขาดตรงนี้มันมีหลุมอย่าเป็นอันขาดโอ้เฮ้ตายสินี่ฮิตเวอร์มันกำลังทำบ้าไว้อยู่เนี่ยมันขนซอมบี้ขึ้นมาบนขบวนรถไฟด้วยและน่าจะมีศพของพวกซอมบี้อยู่บนรถไฟขบวนนั้นรู้สึกว่าฮิตเวอร์กำลังวางแผนบางอย่างที่ยิ่งใหญ่อยู่ห้องนิรภัยแห่งพวัง
แม็กนิวบอกว่ามันเป็นที่มาของพวกซอมบี้พวกนี้บางทีนายอาจจะหยุดความบ้าคลั่งพวกนี้ได้นะเดี๋ยวฉันจะดูข้อมูลพวกนี้ต่อไปในระหว่างนี้ยิ่งนายจัดการฮิตเวอร์ได้เวลเท่าไหร่มันก็จะยิ่งดีกับพวกเราเท่านั้นโอ้ตายท่านผู้ชมเมื่อกี้เกมหลุดนะฮะผมจะบ้าตาย ผมต้องเข้าเกมใหม่แล้วก็ไปวิ่งตั้งแต่ด่านแรกมาใหม่จนถึงด่านนี้นะฮะด่านนี้มันจะมี3เช็คพอยต์ด้วยกันนะครับซึ่งนี่เป็นเช็คพอยต์สุดท้ายวะนะฮะจบตรงนี้ก็จบมิชชั่นของเอพิโซดที่ไม่สิมันจะเป็นแยกๆบทอ่ะนะแม่เอาไปว่ามันใกล้จะจบแล้วจบตรงนี้ก็คือเรียบร้อยมิชชั่นสุดท้ายของภารกิจนี้แม่ผมกำลังหาเวียงคำพูดอยู่นะฮะ อาจจะหน่อยยิงไปมันไม่ทะลุวะมาโอ้รอบนี้ผมก็หยิบคา98มานะฮะไม่ใช่ไวต้องการปืนที่มันหวังผลดีๆหน่อยแหมเพราะเราต้องจัดการบอสสุดโหดนะฮะไปวิ่งไปเลยตรงนี้อย่าไปกดเปิดนะฮะเปิดปุ๊บคุณมีเหลืองอะยกเว้นแต่จะอยากฟาร์มแต้มนะอุ้ยมาจากไหนเนี่ยพี่แหมใต้บันไดก็มาตูมตูมมาเฮกช็อตตูมเรียบร้อยฮะเหลือนัดเดียวพอดีนัดสุดท้ายแฟนสวยแต่ไม่มีใครได้เลยได้กระสุนคาเก็บเยอะๆนะฮะของจำเป็นโอเคตรงนี้ตรงนี้มีโครงกระดูกผมลืมผมแนะนำนะถ้าใครยังเว้นอยู่อยากจะเว้นเนื้อเรื่องเก็บเอาอาชีพเมนต์แนะนำนะถ้าอยากเว้นง่ายๆมาพังพวกโครงกระดูกพวกนี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวผมจะบอกนะว่าทำไมแต่ว่าผมแนะนำว่าให้จัดการให้หมดก่อนนะฮะพวกโครงกระดูกพวกนี้เพราะว่ามันจะสร้างปัญหาให้กับคุณแบบอย่างมากเว้ยมาไม่เสียเวลานะครับมานั่งถีบไปทีละตัวชิวๆโอ้เห็นไหมด้านหลังมีเป็นเบืออีกนะฮะตรงนี้เยอะแต่ว่าถ้าทำเสร็จแล้วก็คือมันก็จะแบบว่าสบายหวังแล้วนะฮะไม่ต้องกังวลด้านหลังผมพูดอย่างนี้ท่านผู้ชมก็น่าจะเข้าใจนะว่าทำไมต้องมาพังก่อนเนี่ยแหมรู้สึกตอนมาเคลียร์4คนง่ายกว่านี้อันนี้นานไปหน่อยเพราะผมคนเดียวอ่ะนะคัมออนเรียบร้อยโดนเตะไปกัปตันเหลือนิดเดียวเหลือแค่ด้านหน้าอีกไม่กี่อันนะฮะก็ตามข้อมูลที่เพื่อนเราบอกเลยว่าแบบมันขนศพซอมบี้ขนร่างคนมาด้วยแบบนี้ก็เป็นเรื่องจริงนะฮะเดี๋ยวผมขอตั้งกับดักไว้ก่อนโอเคเฮ้ยเดี๋ยวกูยังไม่ได้เข้าไปเว้ยโอ้โหชิบหายแล้วท่านผู้ชมผิดแผนฮะผิดแผนโอ้ my god โอ้ยเรียบร้อยผิดแผนผมเมื่อกี้ผมวีบเข้าเกินไปนะฮะมันต้องรอก่อนแบบว่าผมต้องมาปักระเบิดด้านหลังก่อนแล้วผมปักใกล้เกินไปและนี่ก็คือความชิบหายนะฮะมันเอาบอส MG มาให้เราจัดการ2ตัวนะครับแล้วท่านผู้ชมก็เห็นใช่ไหมที่ถอยเรามีไม่ค่อยเยอะด้วยนั่นเลยเป็นอะไรที่โคตรจะแบบบูชีตนี่คือการบูชีตรอบแรกนะฮะแต่ยังมีบูชีตหนักกว่านี้นะฮะแม่มันจะอยู่ท้ายๆเกมไม่ต้องห่วงนะฮะระเบิดไปอีกลูกนึงดูฮะผมใช้ของหมดเลยเกี้ยงตับเป็นคนเดียวมันก็จะยากๆหน่อยนะฮะถ้าเป็นกับเพื่อนแป๊บเดียวไอ้นี่หัวหลุดละโอ๊ยมึงจะเอาใช่มั้ยจะเอาใช่ปะจะเอาใช่ปะมึงจะเอาใช่ปะโอ๊ยไม่เอาละเจ็บๆๆโอ้ยคาบีโบดช้ามากโอ้ยไอตัวนี้มันอึดจังวะโอ้จะตายไม่เอาละพี่ไม่เอาละเฮกช็อตโอ้แทบตายท่านผู้ชมนี่นะฮะพอจัดการบอส2ตัวนี้ได้มอนสเตอร์ตัวกระจอกก็จะตายหมดนะฮะแม่รวดเร็วทันใจอีกแล้วปะไปหยุดรถไฟนะฮะเฮ้ยตุ๊กตาผีแพ้แดงไปจบฮะมิชชั่นนี้ก็จะรวดเร็วทันใจโลกเก่าได้จบลงไปแล้วจักรวรรดิวายยุคใหม่จะปกครองโลกและจะเปลี่ยนประวัติศาสตร์เผ่าพันธุ์มนุษย์จะกลายเป็นเผ่าพันธุ์ที่สมบูรณ์แบบและจะไม่มีวันตายความชั่วร้ายทั้งหมดกำลังรอคอยช่วงเวลานี้เวลาแห่งการเกิดใหม่สู่อารยธรรมขั้นสูงสุดไร้ชีวิตและเป็นอมตะพวกเราได้บรรลุถึงความสมบูรณ์แบบแล้วแล้วก็โป้งไปหนึ่งนัดนะฮะรอบยิงแบบอาจจะเดี๋ยวนีโอป่ะเนี่ยเดอะแมสติกนะฮะโอ้ my god ท่านผู้นำหยุดกระสุนได้เฮ้อ
อึ้งไปกูโอ้โหแล้วซอมบี้ก็จะมาเว้นเรานะฮะแต่เรามีแท่นสีวานะครับนี่นะฮะจากพาร์ทที่แล้วนะครับที่นีโอบอกนะครับที่ได้ข้อมูลมาว่าฮิตเวอร์คุมซอมบี้ได้แค่ครึ่งหนึ่งเท่านั้นแหมเพราะว่าฮิตเวอร์มีแค่หนังสือวิญญาณนะครับยังขาดอีกอันนึงซึ่งอีกชิ้นส่วนหนึ่งก็อยู่กับเรานะฮะทำให้เราสามารถควบคุมได้อีกครึ่งหนึ่งแต่ในเกมกูควบคุมไม่ได้ก็งงเหมือนกัน ควบคุมได้แต่ในคาสินนะเรียบร้อยจบแล้วโอเคไว้เจอกันในพาร์ทต่อไปสำหรับพาร์ทนี้ผมด้วยการต้องเคขอจากเพียงผมไว้เจอกันนะบ๊ายบาย